หลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการนะครับการใช้งานของ GitHub มาระดับหนึ่งแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะทำงานร่วมกันเพราะตอนนี้เราอย่างที่อาจารย์ได้สอนมาทั้งหมดคือเป็นการทำงานอยู่คนเดียวเข้าใจกระบวนการของ GitHub ว่า GitHub มันทำงานยังไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องทำงานร่วมกันนะครับทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานของเราหรือโปรแกรมเมอร์ในทีมของเรานะครับเราจะแชร์โปรเจกต์หรือแชร์ตัว repository ของเราเนี่ยให้กับคนอื่นได้ยังไงบ้างนะครับทีนี้เข้ามาที่ตัว repository ของเราที่เราต้องการจะแชร์นะครับเป็นเช่นของอาจารย์ที่ demo project เนี่ยอาจารย์เลือกมาที่ตรง setting ครับเลือกมาที่ setting แล้วก็เลือกไปที่ collaborator collaborator ก็คือผู้มีความรับผิดชอบร่วมกันหรือมีการทำงานร่วมกันนะครับ collaborator เนี่ยนะครับถ้าเรา GitHub ของเราเนี่ยตัว repository ของเรานะครับเป็นแบบ private มันจะได้แค่3คนครับ collaborator ได้เพิ่มอีก3คนนะครับพอ3คนตอนนี้อาจารย์มีแค่0นะครับอาจารย์ก็คือยังไม่มีคนมาทำงานร่วมกับอาจารย์นะครับวิธีการจะเพิ่มเพื่อนเข้ามาใน repository เดียวกับเรานะครับก็คือให้ใส่ชื่อเพื่อนนะครับอย่างเช่นอาจารย์มี account ของ GitHub อีกตัวนึงนะครับชื่อว่าพชระเฉยๆนะครับก็ถ้าเราต้องการจะแอดคนนี้เราก็เลือกที่ GitHub ของaccount ของคนเดียวต้องการแล้วเราก็กดนะครับกด add collaborator นะครับเราก็เพิ่ม collaborator คนนี้เข้ามาในโปรเจกต์ของเรานะครับโดยวิธีการนะครับมันจะส่งนะครับมันจะส่งลิงก์เข้าไปที่อีเมลของคนคนนั้นนะครับส่งลิงก์การคอนเฟิร์มนะครับเราจะต้องให้คนคนนั้นที่จะทำงานร่วมกับเราเนี่ยอย่างเช่นคู่โปรเจกต์เราหรือว่าเพื่อนร่วมงานในทีมเรานะเข้าไปที่ตัวอีเมลของเขานะครับแล้วก็ไปกดยืนยันในการเข้าร่วมนะครับหรือเราอาจจะส่งลิงก์ตัวนี้นะครับส่งให้เขาก็ได้นะครับส่งให้เขาก็ได้ดังนั้นพอส่งให้เขาเสร็จปุ๊บนะครับหรือว่าเขากดลิงก์มาแล้วเนี่ยเขาก็จะเข้าไปอยู่ในทีมเดียวกับเรานะครับพอถ้าเขาเข้ามาอยู่ในทีมเดียวกับเรานะครับสมมติว่าอาจารย์แคนเซิลไปเลยแล้วกันนอกจากไม่ได้เข้าอีเมลให้ดูนะครับสมมติว่าเขาเข้ามาแล้วเขากดยืนยันในอีเมลแล้วนะครับในส่วนของหน้าตัวนี้นะครับในตัว repository เนี่ยดีเทลมันก็อาจจะมีข้อมูลเพิ่มของคนนั้นเพิ่มเข้ามาซึ่งอาจารย์จำไม่ได้ว่ามันอยู่ไหนน่าจะอยู่ใน collaborator เหมือนเดิมนี่แหละมันจะมาโชว์อยู่อย่างนี้แหละนะครับว่าใครที่ตอบรับการเข้าร่วมบ้างนะครับในส่วนของ private นะครับอย่างที่บอกนะ private มันได้แค่3คนนะครับได้แค่3คนก็คือทีมงานเราเพิ่มได้อีก3คนนะครับแต่ก็เพียงพอครับในซอฟต์แวร์เฮ้าส์เล็กๆหรือว่าในทีม1ทีมอย่างเงี้ยมันก็แค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วครับสามารถทำงานได้นะครับทีนี้พอมีการเชิญคนอื่นเข้ามาร่วมนะครับเป็น collaborator หรือว่าเป็นคนที่สามารถช่วยกันเขียนโปรเจกต์ตัวนี้ได้นะครับคือต่างคนนะครับต่างสามารถใช้ตัว repository นี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจารย์เป็นเจ้าของก็จริงเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดในตัวโปรเจกต์นี้นะครับแต่ว่าทุกคนสามารถอัปโหลดได้สามารถพุชได้พูลได้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันหมดสามารถใช้ลิงก์ไอ้พวกนี้เหมือนกันได้หมดนะครับฉะนั้นในการทำงานร่วมกันนะครับว่าโปรเจกต์ใดๆก็ตามสเต็ปของมันก็คือเราต้องสร้างตัว repository ขึ้นมาเรียบร้อยก่อนแล้วก็มีซอฟต์โค้ดโปรแกรมแล้วจากนั้นคนใดคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของนะครับที่เป็นเจ้าของ repository เนี่ยก็มาที่ setting แล้วก็ add collaborator เข้าไปนะครับadd collaborator เข้าไปก็คือ add ชื่อเพื่อนเราเพื่อนที่ทำโปรเจกต์ด้วยกันเข้ามาที่โปรเจกต์หรือเข้ามาที่ repository นี้นะครับแล้วทีนี้ทั้ง2คนก็จะสามารถทำงานในโปรเจกต์นี้ได้แต่เราก็ต้องคุยกันนะครับคู่โปรเจกต์ทั้ง2คนหรือทั้ง3คนในทีมอย่างเงี้ยก็ต้องคุยกันว่าใครสามารถเปิดไฟล์ไหนหรือแก้ไฟล์ไหนได้บ้างนะครับไม่ใช่ว่าต่างคนต่างแก้มั่วซั่วไปหมดถามว่าทำได้ไหมทำได้แหละถ้าต่างคนต่างแก้มั่วไปหมดแต่ตอนสุดท้ายตอนที่มันเกิดคอนฟลิกต์แล้วต้องเมิร์จนั่นแหละจะปวดหัวฉะนั้นเพื่อลดการปัญหาการเกิดคอนฟลิกต์แล้วก็การปวดหัวนะครับให้ตกลงกันดีๆว่าใครจะแก้จุดไหนนะครับแก้ที่ไฟล์ไหนแก้ที่โมดูลไหนอะไรเงี้ยถ้าใครที่แยกแพ็กเกจได้แยกโมดูลได้ก็ดีไซน์แยกกันเลยว่าคนนี้ทำโมดูลนี้คนนี้ทำโมดูลนี้แยกกันไปเลยนะครับเวลาพุชขึ้นไปแล้วหรือเวลาจะพูขึ้นมาแล้วมาเมิร์จมามันจะได้ไม่เกิดคอนฟลิกต์ให้มันต้องแก้ให้ปวดหัวนะครับฉะนั้นอันนี้คือข้อแนะนำนะครับการทำงานร่วมกันโดยใช้ GitHub นะครับ